าวพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเตรียมตัวไปชิมสตรอเบอรี่หวานๆกับณเดชน์ยาย่าได้เลยค่ะงานนี้ค่ะจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับตลาดนัดเด็กดอยปี6ใครที่อยู่ใกล้เคียงและจังหวัดพิษณุโลกนะคะชาวพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงไปร่วมชิมสตรอเบอรี่กันได้โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ณเดชน์คุกิมิยะค่ะเป็นโต้โผในการช่วยสนับสนุนก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวได้เคยไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมสตรอเบอรี่ที่นี่มาแล้วแล้วก็กล้าการันตีว่าสตรอเบอรี่ของไทยอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะก็เลยอยากออกมาสนับสนุนให้คนมาเที่ยวแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านที่นี่กันเยอะๆค่ะล่าสุดทั้งณเดชน์ยาย่าก็ลงคลิปวิดีโอเชิญชวนแฟนๆไปเที่ยวงานนี้กันนะคะโดยในคลิปนี่เราก็จะเห็นความน่ารักสดใสของเด็กๆแล้วก็บรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามยิ่งตอนนี้อากาศหนาวนะคะน่าไปเที่ยวมากๆเลยค่ะโดยตลาดนัดเด็กดอยจะจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่องกล้าวิทยาอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะจัดขึ้นทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะโดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนอกจากจะมีสตรอเบอรี่แล้วนะคะก็ยังมีผลิตผลอื่นๆของชาวบ้านที่มาวางจำหน่ายในโครงการเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนนะครับรายได้เนี่ยก็เป็นการสมทบทุนการศึกษาของน้องๆนักเรียนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายใครที่อยู่ใกล้หรือว่าสะดวกก็สามารถไปเที่ยวไปแชะไปชิมไปช็อปแล้วก็สนุกสนานกับน้องๆได้ค่ะ